เดี๋ยวผมยิงป้อมแป๊บเราต้องขยับไอ้ตัวเนี้ยออกไปไกลๆโอ้สวยงามนะสีส้มๆแบบนี้เป็นลายมูลี่เลยค่อนข้างที่จะสวยงามด้วยโปรเจคเตอร์ของ Forza 60ตัวนี้นะสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นคลิปสำหรับคนที่ใช้ไฟตัว Forza 60กับตัว Forza 60B นะครับซึ่งไฟตัวนี้เป็นไฟสปอตไลท์ขนาดเล็กของทาง Nanlite วันนี้ผมจะมีอุปกรณ์เสริมสำหรับไฟตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวที่ผมพูดถึงอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยเป็นบ้องเหมือนปืนบาซูก้าตรงนี้ครับเหมือนปืนอวกาศตรงนี้อันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เอาไว้ใส่กับตัวไฟ Nanlite Forza 60กับ60B โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเมาส์ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเมาส์เล็งนะครับตัวนี้รหัสของเขาก็คือ Nanlite PJ FZ60 ครับ PJ เนี่ยมันก็ย่อมาจากตัวโปรเจคเตอร์เพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับเอาไว้ทำให้เวลาเราฉายแสงแล้วใส่รูปอะไรต่างๆพวกรูปโลโก้อะไรต่างๆเข้าไปในไฟตัวเนี้ยมันจะฉายออกมาที่ด้านหน้าครับแล้วส่งไปกระทบที่ฝาผนังด้านหลังของเราเนี่ยให้เป็นรูปต่างๆตามที่เราต้องการแต่ในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีรูปต่างๆมาให้อยู่แล้วถึง4แบบนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันตัวนี้สามารถที่จะยืดหดปรับซูมเข้าซูมออกได้นะครับด้วยกระบอกด้านหน้าอันนี้จะมีออกมา2ขนาดนะครับจะเป็นตัว19องศากับตัว36องศานะครับทั้ง2ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะ1,500 บาทนะครับประกันศูนย์ไทยแน่นอนครับประกันศูนย์ CLB Media นะมีทำออกมา2ตัวทั้ง2ตัวเนี่ยราคาเท่ากัน 1,500 บาทนะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าของเจ้าตัว PJ FZ60 ตัวนี้นะครับมีมาให้กระเป๋าค่อนข้างจะใหญ่เลยนะอันนี้ก็คือของที่เขาให้มามีพวก User Manual ด้วยตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ที่อยู่ด้านในนี้นะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชิ้นเลนส์นะครับซึ่งชิ้นเลนส์ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะหนามากๆเลยนะวิธีการติดตั้งครับเรามีไฟตัวใน Nanlite Forza 60ของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น60ธรรมดาหรือว่า 60B นะครับ 60B สำหรับใครที่ไม่มีนะก็มันเป็นตัวไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้ถ้าเกิดใครซื้อตัว60ธรรมดาไปมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้เท่านั้นเองครับแตกต่างกันเราก็เอาตัวเนี้ยซึ่งเป็นเมาส์เล็กนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับตัวไฟ Forza 200 300หรือว่า500ได้นะครับที่มันเป็นเมาส์โบเว่นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ใช้ได้แค่งานเมาส์เล็กสำหรับตัวไฟ Forza เท่านั้นนะครับใส่เข้าไปเลยครับเหมือนกับที่เราใส่พวกซอฟต์บ็อกซ์ล็อกแค่นี้เองครับอย่างที่ผมบอกว่าเห็นไหมถ้าเกิดเราล็อกที่ขาไฟนี่ตัวนี้ขาไฟ Forza นะครับน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะหนักมาข้างหน้าเยอะเพราะฉะนั้นทาง Nanlite เนี่ยเขาเลยทำขาล็อกไฟสำหรับตัว PJ หรือว่าโปรเจคเตอร์ Forza 60ตัวนี้มาเราใส่เข้าไปเลยแบบนี้ครับคราวนี้มันก็จะเวทน้ำหนักกันได้พอดีเลยนะครับบาลานซ์น้ำหนักหน้าหลังได้พอดีเลยพอใส่เข้าไปครับเดี๋ยวผมยิงป้อมแป๊บ เหมือนมากเหมือนปืนใหญ่มากนะครับทดลองเอาไปงานไหนนะดูเป็นมือโปรแน่ๆครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วครับไอ้ตัวนี้มันจะมีตัวปลดล็อกนะครับเราสามารถที่จะก้มเงยไอตัวไฟตัวนี้ได้เสร็จแล้วเรามาดูที่ฉากด้านหลังกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์เดิมๆอยู่โดยที่ยังไม่ได้ใส่อะไรอะไรเข้าไปทั้งนั้นเลยนะครับเวลาส่องนะครับมันจะกลับหัวกันนะเพื่อนๆอย่างงงนะครับเฮ้ยเนี่ยพอเราปิดข้างบนเห็นไหมครับพอเราดันด้านบนเนี่ยด้านล่างมันจะโดนปิดเห็นไหมมันจะกลับหัวกันเวลามันส่องออกไปข้างนอกครับพวกลายม่านประตูเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ไอ้พวกลายกิ่งไม้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่ผิดด้านปุ๊บมันก็จะกลับหัวทันทีเลยครับนี่แบบนี้นี่ถ้าเกิดผมใส่ตอนใส่เนี่ยใส่กลับหัวนะครับใส่กลับหัวแล้วผมก็สอดเข้าไปรูปที่ได้มันจะเป็นแบบนี้ครับจะถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราใส่แบบนี้เราใส่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับไม่กลับหัวพอใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับกิ่งไม้ของเราจะกลับหัวทันทีเพราะฉะนั้นเวลาใส่นะครับไอตัวแผ่นลายต่างๆเนี่ยให้ใส่กลับหัวเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปฟังก์ชันแรกนะครับที่มีก็คือพอใส่เข้าไปกับตัวไฟ Forza 60เข้าไปแล้วครับเวลาเราฉายเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้ธรรมดาเห็นไหมครับแต่แสงค่อนข้างที่จะเข้มกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเห็นไหมว่าขอบของไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะบานแสงมันออกครับเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้เพื่อให้แสงมันเนี่ยดูซอฟต์ลง
แล้วก็เรื่องระยะการวางไฟกับแบ็คกราวด์เนี่ยมีผลนะครับยิ่งเราวางไกลจากแบ็คกราวด์มากเท่าไหร่ไอตัววงข้างหลังมันก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็เหมือนกับการซูมเข้าซูมออกแหละแต่ว่าตัวเฉพาะตัวโปรเจคเตอร์ของเขาเนี่ยมันซูมเข้าซูมออกได้แค่นิดเดียวฟังก์ชันที่2สำหรับตัวนี้นะครับก็คือไอตัว4มุมที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นก้านสีฟ้าเนี่ยเราสามารถปิดฉากได้แบบนี้เราดันขึ้นดันลงได้นะครับเราต้องการที่จะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ก็ได้ต้องการเล็กขนาดไหนเราก็ปรับไปได้เลยครับแบบนี้มันจะงงๆนิดนึงนะตอนใช้ช่วงแรกเพราะว่าเราปรับด้านบนด้านล่างมันจะโดนปิดพอปรับด้านล่างด้านบนจะโดนปิดมันจะกลับหัวครับห่างกันนิดนึงด้านข้างต้องการที่จะแคบแค่ไหนเราก็ปิดไปได้เลยเห็นไหมแบบนี้ครับเขาจะมีไอแผ่นนี้มาให้อันนี้ก็คือฟังก์ชันที่2ของเขานะครับค่อนข้างที่จะใช้ไม่ยากมันมีอยู่แค่ไม่กี่ฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะย้อมสีครับไอแผ่นดำๆตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ไอพวกแผ่นเจลสีต่างๆเข้าไปแล้วเราก็ล็อกเข้าไปที่ตัวหน้าโปรเจคเตอร์ตรงนี้ได้เลยฟังก์ชันสุดท้ายครับฟังก์ชันที่4ก็คืออันนี้ที่เขาให้มาไอแผ่นนี้มันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับนี่ไม่ใช่พลาสติกนะน่าจะทนความร้อนได้ดีกว่าแผ่นพลาสติกเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แผ่นพลาสติกลงไปเนี่ยมันอาจจะร้อนแล้วก็ละลายอยู่ด้านในก็ได้เขาเลยทำออกมาเป็นแผ่นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ละลายไม่ทำให้ตัวโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปทำโลโก้ต่างๆนะถ้าเกิดเป็นพวกกระดงกระดาษอะไรต่างๆก็ดูให้มันหนาหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยเนี่ยใช้เป็นแบบแผ่นเพลทอลูมิเนียมแบบนี้เลยดีกว่าครับยิง CNC หรือว่าเลเซอร์ไปเลยก็ได้ครับไปจ้างเราทำได้นะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายครับถ้าเกิดใครฉายแล้วอยากได้แบบเบลอๆก็ซูมเข้าซูมออกที่ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เข้มเนี่ยเราก็ปรับดูว่าตรงจุดไหนที่มันเข้มที่สุดนะครับผมได้แล้วระยะนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปแรกเลยเป็นรูปกิ่งไม้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใหญ่แน่นอนครับว่าอย่างที่ผมบอกเราต้องขยับไอ้ตัวเนี้ยออกไปไกลๆแบบนี้ยิ่งไกลเท่าไหร่นะครับไอ้รูปโลโก้ของเราเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่มากขึ้นแล้วคราวนี้เราต้องใช้ตัวซูมเนี่ยซูมให้ลายมันเข้มขึ้นเห็นไหมมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมไปตั้งอยู่นู่นเลยมุมนู้นเลยนะครับโลโก้ที่เราเห็นด้านหลังก็จะแบบโอ้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนลายอื่นดูนะปุ๊บอันนี้เป็นลายมูลี่ประตูแล้วไอ้ตัว 60B ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแสงได้ถ้าเกิดเราปรับไป 2,700 เคลวินเห็นไหมแสงที่เราเห็นนะครับมันก็จะเป็นแสงแบบสีส้มๆแบบนี้เป็นลายมูลี่เลยนะครับไอตัว Forza 60ธรรมดานะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเคลวินได้อันนี้เราจะมาดูลายอีก2ลายที่เหลือนะครับที่เขามีมาให้ใส่เข้าไปเลยครับปึ้งนี่ก็เป็นอีก1ลายนะครับที่เขามีมาให้นี่เป็นลายแฉกๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะไอ้ตัวนี้นี่เป็น 6,500 เควินนะครับอันนี้ผมปรับเป็น 6,500 เควินเวลาเรานั่งรีวิวแล้วเห็นไหมฉากข้างหลังของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามด้วยโปรเจคเตอร์ของ Forza 60ตัวนี้นะปึ้งแบบนี้ครับแค่นี้เราก็ปรับเปลี่ยนลวดลายได้แล้วเราจะเวลาเราจัดไฟเราก็จะไม่จัดฉายมาจากด้านหน้าตรงครับเราเอาไว้เฉียงๆก็ได้แล้วก็ส่องเฉียงเข้ามาฉากด้านหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะผมชอบเลยแหละอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับโปรเจคเตอร์ของไฟแนนไลท์ Forza 60แล้วก็ 60B นะครับฟังก์ชันหลักๆของเขาวัตถุประสงค์หลักๆของเขาที่เวลาใช้งานเนี่ยมีอยู่แค่นี้ครับก็คือใช้เป็นแผ่นเจลย้อมสีก็ได้หรือว่าจะหาลวดลายต่างๆมาใส่เพื่อปรับเปลี่ยนอรรถรสของฉากพื้นหลังของเราก็ได้นะครับตัวนี้สามารถซูมเข้าซูมออกได้ก็คลิปนี้ขอขอบคุณทาง CLB Media นะครับที่ส่งตัว PJ FZ60 ตัวนี้มาให้เราได้ลองเล่นแล้วก็มาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากถึงราคาจะแรงหน่อยแต่ผมชอบนะครับมันทำให้งานของเรามันดูโปรมากขึ้นครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีอะไรเด็ดๆแบบนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหเหมือนฉายหนังเลยเดี๋ยวผมเป็นนายฉายหนังนิดนึงนะ